ายุฤดูร้อนนะครับก็พัดกระหน่ำในหลายพื้นที่นะเมื่อวานนี้นะครับที่น่าตกใจที่หนึ่งก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยเห็นบอกว่าพายุนี่กระหน่ำเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะแล้วก็เสาไฟหักโค่นลงมาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต้องวิ่งหนีตายกันให้วุ่นเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะไปดูภาพกันนิดนึงครับนี่ขนาดอยู่ในตึกนะร้องกรี๊ดกันเลยครับคุณผู้ชมครับดูแล้วเสาไฟมันหักโค่นต่อหน้าต่อตาแต่ละคนวิ่งหนีเข้ามานี่คือคลินิกนะครับก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่ต้องรีบวิ่งหนีตายเข้ามาภายในตึกเลยนะครับเพราะว่าเห็นด้านนอกแล้วไม่ปลอดภัยจริงๆนะฮะนี่เป็นคลิปนาทีระทึกนะครับที่ลมกระโชกอย่างแรงนะครับทำให้ไฟช็อตดังสนั่นแล้วก็เสาไฟหักโค่นลงมาล้มต่อหน้าต่อตาครับหน้าคลินิกแห่งหนึ่งพร้อมกับแสงไฟระเบิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ลัดวงจรด้วยนะครับท่ามกลางความตกใจของคนที่อยู่แถวๆสี่แยกไฟแดงโนราถนนราชยินดีครับได้ยินเสียงกรี๊ดกันใช่ไหมครับต่างพากันตกใจครับที่เสาไฟมันล้มลงมาแบบนั้นคลิปนี้นะครับชาวหาดใหญ่เขาถ่ายคลิปความรุนแรงมาไว้ได้และก็มาลงใน TikTok นะคุณผู้ชมฮะจริงๆยังมีอีกหลายคลิปนะครับอย่างเช่นคลิปที่ป้ายขนาดใหญ่ล้มใส่รถกระบะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่แล้วก็เป็นแสงไฟนะครับจากหม้อแปลงต่างๆที่มันเหมือนระเบิดการจราจรติดขัดเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้หลังพายุสงบคุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง8ของเราไปตรวจสอบพบว่าเสาไฟล้มไปทั้งหมดประมาณ10ต้นโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะไปพูดคุยกับคนขับรถตุ๊กๆครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเขาหวาดเสียวมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่ารถเขาจอดเสียอยู่ตรงนั้นพอดีและเป็นช่วงจังหวะที่ฝนตกลงมาอย่างหนักครับมีลมพัดแรงก็เห็นป้ายโฆษณามันปลิวมาทับสายไฟแล้วหม้อแปลงไฟมันระเบิดขึ้นมาประมาณ2ลูกได้ครับตอนนั้นมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถเขาด้วยสิโอ้โหคือน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าโหยระทึกมากน่าระทึกใจมากครับอ่ะไปฟังเสียงกันนิดนึงครับกระโชกมาแล้วมันลงมาทั้งแถวบุ่มปอบบุ่มบ่ำเสาไฟก็หักพร้อมลงมากันแล้วไปมุมนู้นก็ระเบิดตุ้มบุ่มผมก็หลบมาทางนี้อีกมาทางนี้ไปก็ระเบิดอีกครับผมก็ว่ามันจะเหาะมาทางนี้ไอ้แผงใหญ่ๆผมก็จะมาแอบอยู่ข้างเสาแล้วก็ถ้ามันมาข้ามรถในนี้ผมก็จะนอนลงในโอ่งนี่แหละตอนนั้นน้าบ่าวขับรถเลยมาเนี่ยรถผมมันล็อกอยู่ตรงนี้อ๋อรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ลุงเล่ามันเลยนะเล่าเหมือนแบบว่าคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือลุงเขาก็เห็นนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดนะฮะเห็นตอนที่มันล้มลงมาแล้วนี่แหละฮะพวกเสาไฟแต่ลุงก็บอกว่าตอนนั้นตกใจจริงๆครับทีมข่าวยังไปพูดคุยกับเจ้าของรถคันที่เสียหายครับที่โดนเสาไฟเนี่ยมันล้มลงมาทับครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าตอนนั้นมีรถจอดอยู่หลายคันจู่ๆฝนตกลงมาอย่างหนักครับตามมาด้วยลมกระโชกแรงใช่ไหมฮะก็เลยทำให้ป้ายโฆษณามันปลิวหล่นไปทับสายไฟเอาไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชมครับพายุฤดูร้อนนะครับก็ซัดกระหน่ำบ้านเรือนร้านค้าเสียหายไปหมดนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีวัดนะฮะที่ได้รับความเสียหายไปด้วยไฟดับในพื้นที่นานประมาณ8ชั่วโมงกว่าๆได้โอ้เดือดร้อนเลยนะไฟดับในช่วงหน้าร้อนต่อให้มีพายุเข้าก็ตามพัดลมก็เปิดไม่ได้แอร์ก็เปิดไม่ได้โอ้โหละอุเน็ตบางทีก็ใช้ไม่ได้โอ้เนี่ยฮะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลังพายุสงบเบื้องต้นพบว่าบ้านบางหลังถูกลมพัดเสียหายไปเกือบทั้งหลังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านล้มเลยในระนาดเลยนะครับบางหลังเนี่ยหลังคาปลิวไปอยู่กลางทุ่งนาโอ้ดูสินอกจากนี้ครับพายุยังพัดเสาไฟในหมู่บ้านคนล้มหลายต้นนะฮะก็คือไฟดับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่4พฤษภามาจนถึงรุ่งเช้าของวันที่5ในพื้นที่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ครับได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้เลยพายุลูกนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ายังทำให้พระพุทธรูปตรงซุ้มประตูวัดโบสถ์ของวัดบ้านดอนไม้ไฟฮะเสียนหักเลยอะค่ะเสียนหักไปเลยคุณผู้ชมฮะดูสิเขาบอกว่าหลังคาบ้านเนี่ยมันปลิวมาถูกพระพุทธรูปนะก็เลยเหมือนไปตัดถูกเสียงท่านเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าฝนไม่ตกมาประมาณ3เดือนกว่าได้แล้วนะแต่พอครั้งนี้ฝนมันตกมาทีเนี่ยมันตกประมาณเป็นชั่วโมงเลยอ่ะพอเหตุการณ์สงบขึ้นมาไปตรวจสอบความเสียหายวัดวาอารามก็เสียหายไม่น้อยเหมือนกันนะครับค่ะจริงๆฝนตกช่วงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่อย่ามาพร้อมพายุเลยบางพื้นที่